มาต่อกันนะครับกับภาพซูเปอร์แมนสู้กับแบทแมนนะครับมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากนะครับสำหรับรูปนี้เพราะว่ามันต้องมีตัวละครหลายตัวก็คือในนี้ก็มีอยู่สองตัวนะครับแล้วก็ตัดเส้นไปก็เลอะไปนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าสุดท้ายค่อยมาลบทีเดียวนะครับคราวนี้เรามาตัดเส้นตัวซูเปอร์แมนก่อนนะครับตัวการ์ตูนที่พี่วาดส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นอเมริกันคอมมิกพี่จะใช้ต้นแบบจากจากตัวที่เป็นสมัยโบราณนะครับตัวที่เป็นออริจินอลนะครับเพราะว่าด้วยความที่ของเดิมมันทำมาดีแล้วนะครับเลยไม่อยากเปลี่ยนนะครับบางทีน้องๆมาดูตัวรุ่นใหม่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างซูเปอร์แมนสมัยก่อนก็จะเป็นตัวที่ใส่เสื้อใส่ผ้าเสื้อที่เป็นผ้าธรรมดานะครับไม่ได้มีเกล็ดหนังปลาเหมือนสมัยนี้นะครับพี่ว่ามันก็สมบูรณ์ในตัวมันแล้วนะแบบนั้นแต่พอสมัยใหม่เอามาทำแล้วรู้สึกว่าทำไมซูเปอร์แมนต้องไปใส่เสื้อผ้าที่เป็นเกล็ดหนังปลาอย่างนั้นด้วยก็เลยไม่ค่อยชอบอีกแล้วนะครับน้องๆชอบมาแซวว่าสอนวาดรูปก็ดีนะแต่ทำไมต้องไม่ชอบอันนั้นอันนี้ด้วยคือไม่ชอบก็คือไม่ชอบอะครับเอกลักษณ์ของซูเปอร์แมนแบบเก่าก็คือแบบเสื้อเป็นผ้ายืดสีฟ้ากางเกงในอยู่ข้างนอกแต่พอมาสมัยใหม่ก็เริ่มอะไรก็ไม่รู้นะครับไปดัดแปลงกลายเป็นซูเปอร์แมนออกในแนวมนุษย์หุ่นยนต์ไปนะครับความจริงแล้วซูเปอร์แมนมันเก่งด้วยตัวมันเองอยู่แล้วไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรมันก็ได้นะครับแต่ซูเปอร์แมนจะแพ้หินอะไรนะคล้ายๆพวกคล้ายๆพวกที่กินหินผลปีศาจจากวันพีซเลยนะครับคือมันชื่อหินอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าซูเปอร์แมนโดนซูเปอร์แมนจะหมดแรงนะครับแล้วก็ไอ้หนังเรื่องนี้ก็จะเป็นประมาณว่าซูเปอร์แมนก็รู้นะครับว่าตัวเองโดนหินนี้แล้วจะหมดแรงแต่ก็ชอบเอาตัวไปให้โดนหินอันนี้นะครับซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องไปทำอย่างนั้นด้วยท
ถ้าไม่โดนก็ไม่แพ้ป่ะเดี๋ยวพอเราตัดเส้นซูเปอร์แมนเสร็จเราก็จะไประบายสีในอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เหมือนจะใช้เวลาไม่น้อยเลยนะครับกับการตัดเส้นและถมดำจากกิจกรรมซุปเปอร์สุ่มนะครับก็จะเหลือวันเดอร์วูแมนนะครับกับแอนท์แมนนะครับที่จะมาวาดให้น้องๆดูก็จะวาดเป็นลักษณะแบบสัดส่วนจริงแบบนี้ให้นะครับแต่ว่าซุปเปอร์แมนกับแบทแมนอันนี้อาจจะมีแบบจีบีมาเพิ่มนะครับเพราะว่าวาดอันนี้แล้วรู้สึกไม่ค่อยได้ดังใจนะครับก็เลยอยากจะวาดเป็นแบบจีบีมาเพื่อผ่อนคลายจิตใจนะครับสำหรับแฟนๆซูเปอร์แมนกับแบทแมนก็จะได้กำไรนิดนึงนะครับสัญลักษณ์ตัว S ที่หน้าอกซูเปอร์แมนไม่เคยวาดได้นะครับทุกครั้งที่วาดก็จะมั่วนะครับและครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับเนื่องจากว่าเปอร์สเปกทีฟมันผิดเพี้ยนนะครับเราก็เลยถือโอกาสมั่วไปด้วยนะครับอย่าบอกใครนะว่าวาดมั่วนะครับน้องๆก็จะว่าแล้วพี่จะมาบอกทำไมใช่ไหมโอ้แม่เจ้าลืมตัวนะครับใช้ของแพงถมดำซะงั้นไม่ใช่ว่าของแพงอะไรแล้วจะดีกว่ากันนะครับตัวพิกมาเป็นปากกาที่เมื่อโดนน้ำมันไม่ละลายนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันคือสีน้ำแบบแท่งนะครับก็คือเมื่อมันโดนน้ำมันจะละลายคุณสมบัติมันก็ต่างกันประมาณนี้นะครับสีที่เมื่อโดนน้ำแล้วละลายก็ความคงทนของมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับมันจะซึมออกไปเป็นดวงๆไปเลยซึ่งก็ไม่ค่อยจะเป็นผลดีกับงานเรามากนักนะครับแต่ถ้าเราไม่ให้มันไปโดนน้ำก็ไม่เกิดผลเสียอะไรนะครับไม่มีอะไรเสียหายเลยดังนั้นน้องๆถ้าเริ่มต้นวาดรูปใหม่ๆยังไม่ไปรบกวนกระเป๋าสตางค์คุณพ่อคุณแม่ก็แนะนำเป็นสีเมจิกแบบนี้ก็ได้นะครับราคาถูกนะครับถ้าไปซื้อที่โลตัสมันก็น่าจะมีทุกโลตัสนะครับยี่ห้อนี้เลย3แท่ง18บาทนะครับแต่ถ้าซื้อที่ร้านเครื่องเขียนทั่วไปจะซื้อได้ในราคาประมาณแท่งละ9บาท10บาทนะครับ แล้วแต่ร้านโฆษณาให้อีกแล้วนะครับสีตาม้าช่วยส่งอุปกรณ์มาสนับสนุนเราด้วยนะครับ
ระหว่างที่ถมดำไปก็อาจจะมีแบบตัดแต่งทรงผมให้ซูเปอร์แมนบ้างนะครับแล้วช่วงที่วาดอยู่นี้เป็นช่วงที่แบบอากาศร้อนมากนะครับน้องๆที่อยู่ท่ามกลางแดดอะไรพวกนี้อย่าก็คืออย่าไปวิ่งเล่นกลางแดดมากนะครับเพราะอากาศมันร้อนเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะครับใครที่ต้องอยู่กลางแดดก็แนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้ปวดฉี่แล้วก็อู้เข้าห้องน้ำไม่ใช่ก็คือน้ำจะไปชดเชยส่วนที่เหงื่อที่เราเสียไปนะครับแต่ทางที่ดีอย่าตากแดดเยอะนะครับใครที่ชอบไปวิ่งเล่นไปอะไรพวกนี้ก็อยู่ในร่มบ้างเดี๋ยวไม่สบายแล้วจะลำบากนะครับด้วยความเป็นห่วงจากช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับสำหรับซูเปอร์แมนก็ตัดเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสัญลักษณ์ของซูเปอร์แมนตกกล้องไปเยอะเลยนะครับเนี่ยครับป๊อปก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาระบายสีกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ